ครับคุณสุวิทย์คุณอรวรรณครับเหลือเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับในการเปิดให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการแถลงข่าวของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งล่าสุดนะครับยังพอใจภาพรวมหลังจากพบว่าประชาชนนั้นทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมั่นใจนะครับว่าจากจำนวนของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะเป็นไปตามเป้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งเป้าไว้คือ180นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งจนถึงขณะนี้วันเลือกตั้งมีการร้องเรียนและร้องคัดค้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้ว157เรื่องโดย57เรื่องนั้นเป็นเรื่องของการแจกเงินเพื่อซื้อเสียงครับพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้แถลงถึงการเลือกตั้งส.ส.ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยที่จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกลงมาแต่ว่าไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ยังมั่นใจว่าการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนนั้นจะเป็นไปตามเป้าที่กกต.ได้ตั้งไว้ก็คือ180โดยผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตัวที่หน่วยเลือกตั้งก่อนเวลา 17:00 น.จะได้ใช้สิทธิ์ทุกคนและขณะนี้นะครับยังมีเวลาจึงขอให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยการฉีกบัตรเลือกตั้งแล้วจำนวน10แห่งด้วยกันนะครับคือที่จังหวัดลำพูนสมุทรสงครามอยุธยายะโสธรเชียงใหม่ตากปทุมธานีนครศรีธรรมราชอ่างทองและกรุงเทพมหานครซึ่งพฤติการดังกล่าวนั้นก็เกิดจากผู้สูงอายุกาผิดครับและก็ไม่เข้าใจจึงฉีกบัตรเลือกตั้งบางส่วนนั้นเกิดจากกรณีเรื่องของการเมาสุรานะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายบัตรเลือกตั้งแล้วก็โชว์บัตรที่กาแล้วที่จังหวัดชลบุรีการใช้สิทธิ์ผิดหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่ผู้มาสวมสิทธิ์ลงคะแนนแทนกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการตรวจสอบนะครับโดยล่าสุดมีเรื่องร้องเรียนแล้วก็ร้องคัดค้านการเลือกตั้งรวม157เรื่อง140สำนวนนะครับเป็นเรื่องร้องคัดค้านมากที่สุดคือเรื่องของการแจกเงินซื้อเสียง57คดีนะครับอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนี้ก็คงต้องรอลุ้นนะครับว่าประชาชนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์กันมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญก็ตามนะครับในเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์ของประชาชนทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ย้ำอยู่อย่างนึงนะครับว่าในส่วนของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหากไปแสดงตนนะครับในการรับบัตรเลือกตั้งแล้วก็ไปแสดงตนในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้แม้ว่าจะหมดเวลา 17:00 น.ไปแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งนึงในเวลาประมาณ 18:00 น.แล้วก็จะมีการสรุปในเรื่องของตัวเลขหลังการปิดการลงคะแนนและจะมีรายงานตัวเลขมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเวลาประมาณ 20:30 น.ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้แถลงภาพรวมการใช้สิทธิ์ของประชาชนในครั้งนี้ครับคุณอรวรรณ คุณสุวิทย์ครับ